เพราะว่าเดี๋ยวมันจะฉีกขาดแล้วเรามีปัญหาเพราะว่าเคยมีคนไปเรียนแล้วเนี่ยเอาไปลืมเกิดปัญหาก็เลยไม่อยากสอนนะครับในเมื่อสอนแล้วต้องทำตามขั้นตอนหนึ่งซักประวัติผู้ป่วยนะครับว่าหูอ่ะเคยมีการผ่าตัดหรือว่ามีอาการใดๆมาก่อนนะครับสองนะครับทดสอบเสียงนะครับเสียงแหลมเสียงทุ้งนะครับเมื่อกี้พระอาจารย์สอนเนาะเวลาทดสอบเสียงว่าเวลาแก้แต่ถ้าปกติทดสอบเสียงครับหูขวาครับให้ผู้ป่วยสังเกตเสียงทุ้งเสียงแหลมนะครับเปรียบเทียบระหว่างหูซ้ายและหูขวาเป็นการทดสอบก่อนทำครับโอเคไหมเสียงแหลมกับเสียงทุ้งหรือว่าซ้ายขวานะครับแตกต่างกันยังไงคุยกับผู้ป่วยครับคุยกับผู้ป่วยครับก่อนทำเป็นยังไงหลังทำเป็นยังไงโอเคไหมครับนะโอเคถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่หูหนวกปุ๊บเนี่ยปิดใบหูครับสังเกตนะปิดใบหูมาก่อนนะครับเราจะเห็นนะครับจุดกลมๆอยู่ด้านข้างนี้ดีดลงไปนะครับดีดไปกี่ครั้งครับกี่ครั้งต่อพร้อมกันนะครับดีดเบาๆอย่าดีดแบบแข็งเคืองกันนะครับดีดกลางๆหูมันจะแดงนะครับปิดนะหูนะปิดไปหูนะครับเสียงมันจะสะเทือนอยู่ข้างในนะครับดีดไปดีดที่ตัวเองไปดีดก่อนอันนี้สอน27ครั้ง27ครั้งดีดเบาๆมันจะมีเสียงก้องๆกึกกระทึกอยู่ในหูนะครับดีดกลางๆเบาๆก่อนนะถ้าชำนาญแล้วค่อยดีดแรงๆแต่ว่าอย่าแรงมากนะเจ็บเอาไว้ให้เมียดึงดีกว่านะอันนี้เราดีดตัวเองได้ไหมครับดีดได้ครับถ้าเกิดว่าผมดีดเองอย่างเงี้ยผมก็จะทำอย่างนี้ครับเห็นไหมชี้นิ้วชี้ผมนะเห็นไหมครับแล้วผมจะได้ยินเสียงข้างเดียวเพราะว่าข้างนี้ผมปิดไว้ผมที่ใช้นิ้วกลางดีดครับดีดตัวเองก็ได้27ครั้งนะดีดตัวเองแล้วกันมันจะได้รู้สึกฟีลเห็นไหมครับปิดข้างใช้นิ้วชี้ปิดดีด27ครั้งดีดไปนับกันเองนับกันเองนับเลยเวลาดีตัวเองอ่ะเบาจังเลยดีเพื่อนอ่ะดีแรงโอเคไหมหลังจากนั้นครับดูผมนะถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยผมจะหันหน้าเข้าผู้ป่วยนะแต่ว่านี้ผมสอนผมให้หันหน้าออกนะครับดึงนะครับตรงนี้เรียกว่าอะไรใบหูหรือติ่งหูใบหูผมเรียกผิดอยู่ตลอดนะครับดึงลงมาข้างล่างเฉียง4 5องศาให้ผู้ป่วยหายใจลึกๆหายใจลึกๆต้องดึงครับ3ครั้งนะครับหายใจออกหายใจเข้าครับหายใจเข้าหายใจออกหันจังหวะหายใจออกดึงครับดึงถ้าเกิดว่าเราดึงเองเห็นไหมแล้วหายใจเข้าลึกๆจะหายใจเต็มปอดนะครับ3ครั้งเสร็จแล้วตรงกลางครับดึงตรงกลางนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออก3ครั้งเช่นกันหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกสุดท้ายเคยเห็นเอลไหมนักยิงธนูเวทมนต์ดึงหูให้เป็นเอลเฉียงสี่น้ำสาหายใจลึกๆดึงขึ้นหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกสามครั้งเสร็จแล้วนวดใบหูครับนวดใบหูคนที่มีอาการจะเจ็บใบหูนะครับนวดกระดูกอ่อนหูครับนวดเข้าไปให้รู้สึกเบาสบายก่อนที่จะดึงกระดูกหูครับดูนะดูผมนะผมพยายามยืดใบหูเหมือนกับเวลาเราจัดกระดูกเราต้องคลายกล้ามเนื้อก่อนถูกไหมครับคลายกล้ามเนื้อให้มันนิ่มก่อนเวลาดึงกระดูกหัวมันจะได้ดึงดึงละม่อมหน่อยนะครับถ้าเอานิ้วแย่หูอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันจะเสียวๆหน่อยถ้าเป่าหูไม่ได้นะครับนะครับถ้านี้ควรเอาต่างหูออกดีไหมดีนะเพราะว่าเคยมีที่ต่างหูเป็นวงกลม
ดึงติดออกมาเลยเลือดไหลกระฉูดนะครับตอนนั้นผมรักษาคนที่อะไรนะม่อนฤาษีนะครับเล่นสงกรานต์เอาน้ำอัดหูนะครับเข้าไปแล้วไม่เอาออกเลยไม่ได้ยินเลยประมาณ1เดือนมาดึงปุ๊บไหลออกมาเป็นน้ำเหลืองเลยหลังจากนั้นเขาถึงจะซ่อมแซมตัวเองได้นะครับโชคดีว่าระยะเวลาไม่นานอ่ะมาดึงหูกันการดึงหูนะครับบางทีมันมีความลื่นใช่ไหมครับเราต้องหาแรงเสียดทานส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้กระดาษทิชชู่ครับหรือผ้าก็ได้นะครับไม่เป็นไรพี่ก็สอนอ่ะนะครับเวลาดึงนะครับส่วนใหญ่ก็เลยเป็นใครลงของต่างประเทศจะชอบดึงใบหูลงและกระตุก